คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผกาศหอมบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้มาในหัวข้อรีลันตัดแปะเป็นไงครับวันนี้15กุมภาพันธ์วันแรกของการกระชากหน้ากากคนดีของพรรคฝ่ายค้านดูยังไงก็เหมือนโจรตะโกนว่ากำลังจะจับโจรภาพรวมเหมือนนักแทมเมชีนย้อนกลับไปเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วที่ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก10คนคราวนั้นประโคมว่าเป็นศึกครั้งสุดท้ายยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้านวันนี้หัวก็ยังอยู่สอยไม่สำเร็จจึงต้องมากระชากหน้ากากอีกทีแต่ความเข้มข้นน้อยกว่าเพราะไม่มีการลงมติเนื้อหาการอภิปรายในภาพรวมยิ่งกว่าตัดแปะมันคือการรีลันและเป็นการรีลันข้อมูลตัดแปะแบบลวกๆการอภิปรายมีทั้งส.ส.หน้าเก่าและหน้าใหม่ส่งสัญญาณให้เห็นตั้งแต่เริ่มประชุมว่าเป็นการหาเสียงมากกว่าสอบถามปัญหาและการให้คำแนะนำรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ฉะนั้นไม่แปลกที่หลายคนอภิปรายต่ำกว่ามาตรฐานน่าผิดหวังเท่าที่สดับตรับฟังส.ส.บางคนไม่ได้สอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำรัฐบาลแม้แต่คำเดียวแต่เชียร์พรรคของตัวเองส.ส.เพื่อไทยครับไม่ทันฟังว่าชื่ออะไรจังหวัดไหนกดใหม่ได้ก็บรรเลงพรรคเพื่อไทยมีคนเก่งเยอะแยะเก่งกว่ารัฐบาลถ้าได้เป็นรัฐบาลแก้ปัญหาได้หมดแบบนี้ก็มีด้วยก็นี่แหละครับถึงได้บอกว่าเวทีนี้เปิดให้ส.ส.หาเสียงเลือกตั้งส.ส.เกรวรากสร้างกระแสลาออกก้มกราบในห้องประชุมสภาขอบคุณประชาชน66ล้านคนที่ให้ความไว้วางใจขอโทษเถอะครับเอามาจากไหน66ล้านคนนั่นมันเท่ากับประชาชนทั้งประเทศส่วนหนึ่งที่สภาตกต่ำก็เพราะมีส.ส.จำพวกนี้แหละครับเห็นห้องประชุมสภาเป็นเวทีเล่นตลกไปได้ครับเนื้อหาการอภิปรายก็ไม่ได้มีเหนือความคาดหมายเป็นเรื่องเดิมที่เก่งกันไว้มาเก๊า888ทุนจีนสีเทาตำรวจโกงแต่ที่น่าประหลาดใจคือคำอภิปรายของชลนาสีแก้วขุดเหมือนทองอัครามาหากินอีกกลับไปที่รัฐธรรมนูญมาตรา152กันอีกครั้งนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรจะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติก็ได้ซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาแต่ชลนาสีแก้วด่าอย่างเดียวครับแถมยังตัดตอนข้อมูลพูดเรื่องแต่รัฐบาลเสียค่าโง่ทั้งที่เรื่องนี้ควรจะพูดตั้งแต่ต้นตอของปัญหาแล้วจึงเสนอแนะว่ารัฐบาลต้องแก้ปัญหาอย่างไรทำไมไม่พูดให้ครบเพราะเปิดเหมืองขุดทองในช่วงรัฐบาลทักษิณใช่หรือไม่ถ้ามองเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้รัฐบาลประยุทธ์กำลังแก้ปัญหาที่มาจากรัฐบาลทักษิณแต่พรรคเพื่อไทยก็ยังหยิบเรื่องนี้มาโจมตีรัฐบาลทุกครั้งที่มีโอกาสช่างมีความสามารถพิเศษจริงปี2544บริษัทคิงเกตคอนโซลซิเดเต็ดลิมิเต็ดของออสเตรเลียซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทอัครารีซอสเซจจำกัดมหาชนผู้ดำเนินการเหมืองทองอัคราเริ่มเปิดเหมืองทองและผลิตทองคำเชิงพาณิชย์จึงยื่นขออนุญาตอายาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำตั้งแต่ปี2546ถึง2548ปี2550รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ให้ชะลอไว้ก่อนเพราะประเทศไทยยังไม่มีนโยบายทองคำที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำนโยบายทองคำให้แล้วเสร็จมาถึงปี2557มีการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่รอบเหมืองว่าประสบปัญหาสุขภาพจากการทำเหมืองอีกทั้งความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่มีทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในขณะนั้นเป็นหัวหน้าคสช.ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบมีข้อเสนอให้ยุติการทำเหมืองไว้ก่อนเป็นที่มาของการใช้มาตรา44ให้ยุติการขออนุญาตอาจยาบัตรพิเศษและการทำเหมืองชั่วคราวและให้ปรับปรุงนโยบายทำเหมืองใหม่โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพื่อให้มีมาตรการป้องกันปัญหาสุขภาพให้ประชาชนที่รัดกุม NGO สายสิ่งแวดล้อมเฮลั่นยิ่งกว่าถูกหวยแต่พรรคเพื่อไทยไม่พอใจสิ่งนี้หลายประเทศต่อต้านการขุดเหมืองทองแล้วครับเพราะนำมาซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมายโดยเฉพาะพวกที่บอกตัวเองเป็นชาติพัฒนาแล้วแต่พวกนี้ล่ะครับแห่ค้นเงินไปขุดทองในประเทศด้อยพัฒนาที่มีแหล่งทองคำ
สิ่งที่รัฐบาลประยุทธ์ทำในวันนี้คือเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวที่รัฐบาลทักษิณปล่อยเรี่ยราดเอาไว้ฉะนั้นแปลกใจไหมครับว่าทำไมพรรคเพื่อไทยจึงได้โจมตีเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกคนที่ต้องพูดถึงคือพิธาลิ้มเจริญรัตน์อภิปรายได้หน้าผิดหวังใช้มุกเดิมที่ส.ส.ปลายแถวนำมาอภิปรายในสภานั่นคือเรื่องลำดับของดัชนีคอร์รัปชันของประเทศไทยแย่ลงไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องจริงครับประเทศไทยแก้ปัญหาคอร์รัปชันไม่ได้ที่ผ่านมาไม่เคยแก้ได้ไม่ว่ารัฐบาลไหนแล้วล้วนแต่มีคอร์รัปชันทั้งนั้นรัฐบาลประยุทธ์ก็มีดูกรณีของตำรวจเป็นตัวอย่างแต่การใช้ตัวเลขมาหลอกประชาชนพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่พึงกระทำลำดับดัชนีคอร์รัปชันหากนำมาอภิปรายต้องเอาตัวเลขมาให้ครบถ้าไม่ครบก็เหมือนหลอกชาวบ้านครับพิธาลิ้มเจริญรัตน์บอกว่าดัชนีคอร์รัปชันของประเทศไทยปี2557ไทยอยู่อันดับที่85แต่ในปี2565อยู่ที่อันดับ110ตกลงไป25ลำดับใน8ปีที่ผ่านมาขณะที่ประเทศเวียดนามจากที่ได้คะแนน35เต็ม100กลายเป็น42คะแนนส่วนประเทศไทยจาก37เป็น36เต็ม100คะแนนแต่คู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนามกับเดินนำอันดับที่ไม่ใช่ตัวเลขหลักที่ต้องไปดูครับเพราะแต่ละปีประเทศที่อยู่ในการสำรวจนั้นไม่เท่ากันสมัยทักษิณปีแรกคือ2544มีแค่91ประเทศเท่านั้นปัจจุบันมี180ประเทศคะแนนต่างหากคือตัวเลขที่ต้องดูดัชนีคอร์รัปชันของไทยในรอบร่วม20ปีที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลทักษิณอยู่ที่ประมาณ36 37 38ไม่ได้หนีกันเลยย่ำอยู่กับที่เพราะประเทศไทยไม่เคยมีการแก้ปัญหาคอร์รัปชันกันอย่างจริงจังดูจากการอภิปรายของฝ่ายค้านก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่มีความหวังคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณภกาศหอมบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์